สวัสดีค่ะเฟบรี2023มาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเมย์ก็มีทั้งสกินแคร์ผิวหน้าผิวตัวเส้นผมแล้วก็เมคอัพอีกนิดนึงนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะคะตอนนี้แบบเยอะมากแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะค่อนข้างยาวนะคะดังนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ผิวหน้านะคะผิวหน้าของเมย์เนี่ยเบสพื้นผิวของเมย์เลยนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งถึงแห้งมากๆนะคะถ้าล้างหน้าตอนนี้นะแล้วเมย์ไม่ทาอะไรเลยอะประมาณ 5-10 นาทีผิวเมย์จะเริ่มแห้งแล้วก็จะเริ่มเป็นขุยในบางจุดนะคะรวมถึงถ้าเมย์เติมความชุ่มชื้นให้เขาไม่เพียงพอนะคะประมาณ 1-2 วันอย่างเงี้ยผิวเมย์ก็จะเริ่มอักเสบแล้วก็เป็นสิวค่ะส่วนใหญ่เมย์จะเป็นสิวจากความแห้งแล้วก็อาจจะแบบมีความแบบสกปรกนิดนึงเนาะเวลาแบบทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นประจำเดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอายุ30จะเข้า31นะคะก็จะมีในส่วนของเอจจิ้งเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสเต็ปแรกนะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะและเมคอัพรีมูเวอร์ที่เมย์ชอบมากที่สุดนะคะจะเป็นแบบน้ำค่ะก็คือ cleansing water นั่นเองและปี2023นะคะ cleansing water ที่เมย์ใช้เยอะที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าต้องให้อ่ะนั่นก็คืออันนี้ค่ะทุกคนเป็น Fade In Face Truly Watery เมย์เริ่มใช้ตั้งแต่เขามีแค่สูตรเดียวสีชมพูนะคะจนตอนนี้นะคะเขาออกสูตรเพิ่มนะคะเป็นมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะเมย์ก็ซื้อมาลองทั้งหมดเลยนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเอาแบบว่าจะซื้อ3อ่ะเมย์ก็คิดว่าสีชมพูก็โอเคคือมันโอเคตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เฉพาะในรอบ1ปีนะคะที่6ขวดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมย์ก็ใช้มาอีกไม่รู้กี่ขวดแล้วอ่ะทุกคนดังนั้นอ่ะตัวนี้คือแบบว่าซื้อใช้ซ้ำมากๆนะคะแล้วก็เขาจัดโปรค่อนข้างบ่อยนะช่วงไหนจัดโปรคือเมย์ก็ตุนใช้ได้แบบทั้งปีเลยค่ะเมย์ใช้ cleansing water กับสำลีนะคะจะเน้นสำลีที่นุ่มมากๆนะคะสำลีที่เมย์ชอบใช้อ่ะจะเป็นเอเม่ facial cotton นะคะถุงแบบไซส์ใหญ่เลยอ่ะทุกคนก็คือใช้มาก็น่าจะเกิน10ห่อแล้วนะคะใช้ต่อเนื่องมาหลายปีก็เปลี่ยนใจไปอันอื่นบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังชอบเขาอยู่แล้วก็ปีนี้ก็กลับมาใช้นะคะรวมถึงอันนี้ทุกคนมีสำลีของสีจันนะคะเป็นสำลีที่มีขายในเซเว่นอ่ะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะเมย์รู้สึกว่าเขาแบบใกล้เคียงกับเอเม่มากๆในราคาที่น่ารักนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายตอนนั้นหาซื้อได้ในเซเว่นแต่ตอนนี้เริ่มหายากแหละแล้วก็ไม่รู้ว่ามีผลิตอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงเมย์มีการใช้โทนเนอร์มากขึ้นนะคะก็เลยเปิดใจให้กับสำลีที่เป็นในส่วนของโทนเนอร์ด้วยนะคะก็เป็นของเอเม่เหมือนกันค่ะทุกคนแผ่นเขาจะบางกว่านะคะยังคงความนุ่มแต่ว่าบางมากๆนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเลยนะคะไม่กินโทนเนอร์ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเช็ดทำความสะอาดนะส่วนตัวก็รู้สึกว่าตัวเฟเชียลคอตตอนสูตรปกติของเขาอะทำงานได้ดีกว่าใช้ได้ดีกว่านะคะนุ่มผิวมากกว่าเอเม่เขาจะมีสำลีที่เป็นบิวตี้คอตตอนด้วยค่ะที่เป็นสีแบบไม่ฟอกอะค่ะเมย์รู้สึกว่ามันใหญ่ไปอะก็เลยไม่ได้ถนัดหยิบมาใช้บ่อยๆนะคะมันจะมีความแบบรู้สึกใช้เขาไม่คุ้มอะแต่ว่านุ่มกว่าทุกรุ่นเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่สำลีนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เมย์ได้ใช้แล้วก็อยากหยิบมาพูดถึงเหมือนกันนะคะเขาเป็นทิชชู่สำหรับเช็ดผิวหน้านะคะทิชชู่เอาไว้แบบเวลาที่เราหน้าเปียกๆอย่างเงี้ยเราก็คือซับๆใช่ไหมแล้วทิชชู่บางยี่ห้อมันจะขาดใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ขาดเลยใช้อะไรที่มันเปียกๆเยอะๆได้ค่อนข้างดีนะคะเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบใช้จริงใช้มาหลายห่อแล้วนะคะแล้วก็เวลาไปเดินป่าเมย์ก็จะสบายใจกับการใช้อันเนี้ยกับน้ำนะคะเพราะว่าทิชชู่เปียกมันไปเดินป่าแล้วมันจะมีความแบบไม่ย่อยสลายนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอตตอน 100% ก็คือย่อยสลายได้แล้วก็เราก็เทน้ำของเราเองนะคะเอาไว้ใช้เข้าห้องน้ำได้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็เอาไว้ใช้ซับหน้าตามปกตินะคะแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเป็นแบบนี้ด้วยทุกคนเป็นเหมือนแบบผืนใหญ่ๆนะคะสำหรับเอาไว้เช็ดผมกับเช็ดตัวซึ่งบอกได้เลยว่าใช้ดีมากเคยเอาไปเดินป่าทริปนึงแต่ว่าใช้ตอนที่แบบว่าลงมาจากดอยแล้วเราก็ไปอาบน้ำใช่ไหมเราก็สระผมแล้วเมย์เป็นคนที่ผมเยอะผ้าเช็ดตัวนี้คือแบบดีมากเลยนะคะใช้ซ้ำได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะในพาร์ทของเมคอัพรีมูเวอร์ถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเป็นที่ล้างมาสคาร่าค่ะเวลาที่เมย์ปัดมาสคาร่านะคะไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าใสหรือว่ามาสคาร่าสีนะคะถ้าจะล้างอ่ะเมย์เอาอันนี้ปัดก่อนนะคะมันจะช่วยให้ล้างออกได้ง่ายมากๆอ่ะแล้วก็คิ้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมย์ก็จะติดการปัดคิ้วด้วยนะคะทำให้แบบมันก็จะมีความแบบต้องเช็ดออกนิดนึงนะก็จะใช้อันนี้นะคะถ้าพูดถึงเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเมย์เริ่มจากการใช้ cleansing oil นะคะทุกคนแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาหลายปีนะคะจนมีช่วงนึงเมย์รู้สึกว่าเมย์เริ่มรับมือกับ cleansing oil ไม่ไหวหมายถึงว่าแบบไลฟ์สไตล์การใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรับมือกับเขาไม่ไหวแล้วมันเริ่มมีสิวอุดตันเยอะก็เลยเบรกเขาไว้ก่อนแล้วก็เบรกเป็นระยะยาวเลยนะคะทุกคนที่ไม่ได้ใช้ cleansing oil จนเมื่อปลายปี2023นี่แหละทุกคนเมย์ก็เลยเปิดใจกลับมาใช้ cleansing oil ก็เลยได้มาให้เวลากับการทำความสะอาดผิวด้วยออยล์เพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยบำรุงเยอะแล้วแต่ว่าด้วยความที่ผิวเราแห้งมากแล้ว
วลาที่เราล้างผิวอ่ะทุกคนมันทำให้ความชุ่มชื้นมันไม่พอแล้วมันก็เกิดการเสียดสีค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแม้ว่าเราจะเบามือแล้วก็ตามนะคะมันทำให้เมย์มีจุดแบบที่มันแห้งมากๆอ่ะช่วงประมาณแก้มอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าใช้ออยล์ดีกว่าลองกลับมาเปิดใจใช้ออยล์ดีกว่านะคะซึ่งพอกลับมาเปิดใจใช้ออยล์ก็เอาออยล์หลายๆแบรนด์ที่เรามีอ่ะมาใช้ซึ่งปี2023นะคะเอาเฉพาะช่วงปลายปีแบบประมาณแบบพฤศจิกาธันวานะคะออยล์ที่เมย์ได้ลองใช้แล้วเมย์รู้สึกเฟเวอริตที่สุดนะนั่นก็คือยี่ห้อนี้ค่ะเป็นของฟายค่ะทุกคนชอบเพราะว่าเขาไม่หนืดมากแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นรบกวนแล้วก็ล้างสะอาดดีช่วงนี้ก็ไม่ได้มีสิวอุดตันอะไรมากค่ะถัดมานะคะก็เป็นคลีนเซอร์ค่ะหรือว่าพวกเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะเมย์จะใช้เจลล้างหน้า2แบบนะคะในห้องน้ำนะคะแบบนึงเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เวียนๆกันใช้นะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นชอบฟิลลิ่งแบบไหนแล้วก็อีกแบบนึงนะคะจะเป็นอันนี้ทุกคนเจลลาวีเอสเอค่ะต้องเป็นตัวนี้เลยนะเพราะว่าเขามี BHA นะคะช่วยให้ผิวของเราแบบไม่อุดตันนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่เมย์แบบแต่งหน้าเยอะๆล้างหน้าแบบตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบไม่ค่อยได้ล้างหน้าคือไม่ต้องเป็นสิวแค่รู้สึกว่าผิวสกปรกอ่ะเมย์ก็จะใช้ตัวนี้ล้างหน้านะคะแต่ถ้าวันอื่นๆหรือว่าตอนอื่นๆที่รู้สึกว่าผิวเราก็ไม่ได้สกปรกมากอะค่ะหรือว่าไม่ได้เป็นสิวเมย์ก็จะไปใช้โฟมล้างหน้าตัวอื่นๆนะคะอย่างที่บอกว่าอันนั้นมันจะเป็นแล้วแต่ฟิลลิ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องสิวอะเมย์จะใช้อันนี้นะคะซึ่งตลอดทั้งปีก็หมดไปแล้วนะคะไซส์ใหญ่473 มล.ค่ะมาต่อกันที่สครับค่ะสครับเมย์มีหลอดเดียวเลยนะคะนั่นก็คือของบูธค่ะเป็นบูธคิวคัมเบอร์เฟสคัพค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะเมย์ได้ลองมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มันมีช่วงนึงที่แบบหาซื้อไม่ได้นะคะอันนี้ซื้อในบูธนะทุกคนหลอดละ100 บาทนะคะมันเป็นเม็ดบีดแบบละเอียดมากๆนะคะแล้วเวลาแบบถูลงไปเบาๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันสะอาดอ่ะแล้วมันก็เป็นแบบมันดูง่ายๆอ่ะทุกคนแล้วมันก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะคะใช้หลอดแรกตอนเมื่อหลายปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็หาซื้อไม่ค่อยได้เหมือนแบบตัวเฟสคัพมันหมดอะค่ะพอมาเจอก็รีบคว้ากลับมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังเลิฟเขาเหมือนเดิมถัดมาจะเป็นโทนเนอร์ค่ะช่วงปีหลังๆเมย์ใช้โทนเนอร์นะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารผัดเซลล์ผิวนะคะถ้าเป็นโทนเนอร์บำรุงอันนี้เมย์จะไม่ได้ใช้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วอะเมย์อยากใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวพวก AHA BHA นะคะแต่ว่าไม่อยากได้ที่เป็นพวกครีมหรือว่าเป็นพวกเจลนะคะเนื่องจากว่าเราใช้หลายสเต็ปใช่ไหมเราก็จะมีการแบบว่าเรียงลำดับอะไรเงี้ยค่ะเมย์รู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในสเต็ปโทนเนอร์อะจะเวิร์กนะคะสำหรับ BHA นะคะเมย์ให้ตัวนี้เลยค่ะออกซิเคียวนะคะ BHA PHA Toner ชอบใช้มาประมาณ 2-3 ขวดแล้วนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะแต่ที่ไม่ชอบคือไม่ชอบหัวเมย์ไม่ชอบหัวอะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่ขวดนี้นะคือถ้าเป็นแพ็คเกจจิ้งหัวแบบนี้คือเมย์ไม่ค่อยชอบดังนั้นเวลาใช้คือเมย์เปิดฝาแล้วก็เทใส่สำลีนะคะอันนี้ก็คือช่วยเรื่องสิวอุดตันได้แต่ต้องระวังนะว่าวันไหนถ้าเราล้างหน้าด้วยอันนี้ต้องระวังว่าพอมาใช้อันนี้ด้วยอ่ะมันอาจจะระคายเคืองได้นะคะเพราะว่า BHA อาจจะโอเวอร์โดสไปหน่อยดังนั้นก็อาจจะบาลานซ์หน่อยนะคะก็สลับใช้กันเนาะส่วน AHA นะคะทั้งปีนี้นะคะเมย์ชอบของคอร์ดัลลี่ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นไวน์โน่เพอร์เฟกต์นะคะใกล้หมดแล้วเหมือนกันอันนี้นะคะคนผิวแห้งก็จะเหมาะกับ AHA เป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนเป็นสิวนะคะก็จะใช้ BHA ค่ะน้ำตบนะคะ2023เมย์ให้อันนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นขวดที่3เพราะว่ามีขวดนึงที่เมย์แบบบ้าจี้มากทุกคนเมย์เอาไปใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดผิวตัวค่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะน้ำตบเมย์ใช้ตัวอื่นอยู่ใช่มั้ยคะก็แบบมันมีอ่ะทำไงดีเอาไปใช้ตรงไหนดีอ่ะฉีดผิวตัวละกันอะไรเงี้ยแล้วพอไปอ่านส่วนผสมแล้วแบบส่วนผสมมันดีอ่ะทำไมเราเอามาใช้สุรุ่ยสุร่ายแบบนี้นะคะขวดที่2กับขวดที่3ก็เลยเน้นใช้กับผิวหน้านะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ขวดที่3แล้วนะคะแล้วก็เหมือนจะมีสต็อกขวดที่4อยู่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะทุกคนเหมือนรุ่นใหม่เขาจะออกแพ็คเกจจิ้งใหม่แล้วนะคะแบบว่าเป็นสีสันอะไรตามแบบดวงอะไรประมาณนี้นะคะเซรั่มปีนี้มีเยอะนิดนึงนะคะเริ่มจากอันนี้นะคะไฮยาลูรอนของ L'Oreal นะคะอันนี้ดีมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็แบบไม่ได้รบกวนอะไรเลยเนื้อบางเบานะคะปกติเราก็จะใช้ลงแบบว่าลงหลังน้ำตบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมย์ได้ลองใช้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือลงทุกครั้งก่อนมาร์กหน้ามันจะช่วยผิวแบบชุ่มชื้นได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเมย์เคยใช้ตั้งแต่เขาเป็นขวดใสอะที่เป็นแบบรุ่นแบบขวดใสๆเลยนะคะแล้วก็เขาเปลี่ยนเป็นขวดสีม่วงนะคะก็ใช้อยู่ถัดมานะคะอันนี้เป็นไฟโตไนอาซินนะคะของนาซิฟิกค่ะทุกคนอันนี้เป็นไนอาซินามาเป็นวิตามิน B3 แบบเข้มข้นนะคะก็ช่วยในเรื่องของแบบไวท์เทนนิ่งลดจุดด่างดำช่วยผิวแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วมันก็บางบางใสๆนะคะไม่ได้รบกวนการแบบบำรุงผิวในขั้นตอนอื่นเลยนะคะเมย์ก็เลยแบบใช้มาเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกแบบขาดไม่ได้แต่มันหยิบใช้เพลินมากๆนะคะก็อย่างเงี้ยเหลือแค่นี้นะคะถัดมาเป็นอันนี้ค่ะทุกคน Cura MD Prebiotic Anti Acne Super Serum ค่ะอันนี้ก็ใช้แบบ
บเพลินๆแล้วมันน่าจะแบบใกล้หมดแล้วอ่ะทุกคนมันเบามากแล้วนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นเจลสำหรับในช่วงที่รู้สึกว่าเป็นสิวหรือจะเป็นสิวใช้แล้วอ่ะสิวสุกดีมากนะคะแล้วมันก็ทำให้แบบว่าพอสิวมันสุกขึ้นหัวน้องเมย์เจาะออกแล้วมันก็หายไวอะค่ะอันนี้ก็เลยจะหยิบใช้บ่อยมากอันนี้นะคะเป็นGarnierวิตามินซีเซรั่มในปี2023ไม่ได้ใช้บ่อยมากแต่ทุกคนต้องให้เขาเพราะว่าถ้าแบบไปเดินป่าแล้วแบบไม่มีสกินแคร์จะหยิบใช้ตัวนี้ซื้อสกินแคร์ติดรถเอาไว้ทามือทาหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้ดังนั้นอะตัวนี้ก็ยังอยู่ในใจเมย์อยู่นะคะสำหรับวิตามินซีของGarnierนะคะเป็นรุ่นนี้นะเป็นรุ่น 30X นะคะถัดมาเป็นตัวนี้อันนี้เป็นไบโอเทอร์มไลฟ์แพงตันอิริเซียนะคะที่มีโพสต์อิริแปะไว้นะคะเพราะว่าเมย์เอาไปให้รุ่นน้องใช้ค่ะแล้วเขาก็ส่งกลับมาคืนแล้วก็เขียนว่าขอบคุณนะคะเพราะว่าน้องอ่ะแบบว่ามีการแพ้สกินแคร์แล้วมันแพ้แบบบวมอ่ะทุกคนหน้าบวมเลยนะคะเมย์ก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆเชียร์ให้ไปหาหมอนะแต่ว่าถ้าโอเคยังไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะซึ่งไบโอเทอร์มไลฟ์แพงตันอ่ะเมย์ใช้แบบน้ำตกมาต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้แบบมีแต่อิริเซียคือไบโอเทอร์มไลฟ์แพงตันสำหรับเมย์อ่ะมันเป็นสกินแคร์ที่เอาไว้ปลอบประโลมได้ดีมากๆเวลาที่อยู่ดีๆผิวเมย์มันเหือคือเมย์เป็นคนไม่ใช่ผิวแพ้ง่ายนะแต่ถ้าวันไหนมันจะแพ้ขึ้นมามันจะเป็นแบบเหมือนผื่นทั้งหน้าเลยอะค่ะแล้วก็บวมนิดนึงเมย์ก็ใช้ไบโอเทอร์มไลฟ์แพงตันนี่แหละในการแบบทาวัน2วันมันก็คือจะดีขึ้นนะคะทีนี้ปี2023อะเมย์ไม่ได้มีอาการแพ้หรือว่าบวมระคายเคืองอะไรนะคะแต่ว่ารุ่นน้องอะมีแล้วเมย์ก็ใช้อยู่ก็เลยหยิบอันเนี้ยให้น้องไปนะคะก็ให้น้องไปใช้ก็น้องบอกว่า 2-3 วันนะคะก็หายบวมแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละสกินแคร์ที่ต้องแบบเป็นสามัญประจำบ้านนะคะแล้วก็เคยเหมือนมีแบบปีนึงมั้งที่เคยทำคิฟเฟอริตให้เขานะคะแล้วก็บอกว่าเออไบโอเทอร์มไลฟ์แพงตันเนี่ยเป็นแบบสามัญประจำบ้านที่ต้องมีสำหรับเมย์นะคะถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคน number 7 retinol นะคะอย่างที่บอกนะว่าเมย์30แล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของพวก anti aging นะคะซึ่ง AHA พาเซลผิวอะไรอย่างเงี้ยเริ่มใช้เมื่อประมาณ22-23นะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะส่วนประมาณ28-29นะคะเมย์เริ่มใช้เรติโนนะคะแล้วก็2023หยิบใช้ตัวนี้บ่อยนะคะเพราะว่าซื้อง่ายราคาน่ารักแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะที่เมย์ใช้เหมือนกันนะคะเป็นของฮาดะระโบค่ะอันนี้ก็ใช้ง่ายค่ะทุกคนมันเป็นแบบว่าใสๆมีไฮยามาให้เป็นแบบว่าไฮยาผสมมาในสูตรแล้วนะคะก็คือขวดเดียวเนี่ยก็ได้ทั้งความชุ่มชื้นแล้วก็ได้ในเรื่องของเรติโนด้วยนะคะซึ่งเรติโนเขาจะมีดีเทลในการใช้นะคะถ้าใช้ถูกเนี่ยทุกคนจะเลิฟค่ะปี2023เมย์ก็เป็นสิวค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนสิ่งนึงที่เมย์ใช้บ่อยก็จะเป็นเจลแต้มสิวเจลแต้มสิวที่เมย์ใช้บ่อยก็คือเนี่ยค่ะยูนะคะแอคเน่พลัสค่ะทุกคนอันนี้เป็นมันไม่มีส่วนผสมของสารผัดเซลล์ผิวหรือสารที่ทำให้ก่อให้เกิดการระคายเคืองอะไรมากอ่ะเป็นเหมือนสมุนไพรมากกว่านะคะทาแล้วมันจะแบบเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิวมันแบบมันดีอ่ะมันยุบดีสุกดีนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้ผิวแต่สิวยังไม่หายแล้วก็เม็ดเป้งมากนะคะอย่างเช่นเวลาเมย์ไปวิ่งเทรลใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าวิ่งเทรลอ่ะเราต้องถ่ายรูปมันจะมีตากล้องจริงจังแล้วถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยภาพสวยนู่นนี่นั่นแต่สิวแบบโผล่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบไม่ครบเมย์ก็จะใช้แผ่นแปะสิวค่ะในการแปะลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยทาแป้งค่ะก็ช่วยได้ดีมากอันเนี้ยไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการช่วยทำให้สิวหายนะเอาให้เรื่องของแบบผิวมันดูเนียนๆแล้วถ่ายรูปแล้วดูกลืนๆค่ะถัดมานะคะเป็นคาแรงดับเบิลเซรั่มค่ะมีรุ่นพี่เป็นแฟนบอยแล้วเขาใช้คาแรงแบบหน้าใสมากพอได้มาก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันใสจริงๆนะคะมันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วเมย์เป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วก็จะเหมาะกับออยล์มากๆนะคะอันนี้ก็คือใช้แล้วแบบหน้าใสจริงๆนะคะก็รู้สึกชอบค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะใช้หมดแล้วนะทุกคนเป็น It Cosmetic นะคะเป็น Hello Resolve เป็นครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของพวกเรติโนลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น Wrinkle Reducing Daily Retinol Serum in Cream นะคะก็คือใช้แบบน่าจะหมดแล้วอ่ะทุกคนก็คือใช้แล้วโอเคมากแบบใช้เพลินๆนะคะไม่ได้ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่รู้สึกว่าใช้ง่ายนะคะปี2023นะคะน่าจะเริ่มจากตุลาพฤศจิกาประมาณนี้3เดือนช่วงปลายปีนะคะเมได้มาเริ่มใช้กัวซานะคะทุกคนเมก็เริ่มจากกัวซาหินปกตินั่นแหละแต่ว่า2วันตกพื้นแล้วก็แตกนะคะชิ้นที่2เมก็เลยเลือกซื้อเป็นตัวสแตนเลสนะคะทุกคนน้ำหนักดีมากกัวซาได้แบบว่าเลือดฝาดขึ้นง่ายมากแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีนะคะหน้าเรียวกระชับแล้วมันก็ดูแบบช่วยลดบวมได้ดีอ่ะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องระยะยาวนะเอาแบบวันต่อวันที่ใช้อ่ะเมย์รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ใช้เขานะคะแล้วก็ติดว่าต้องแบบนวดหลังลงสกินแคร์ทั้งเช้าและเย็นนะคะโดยที่ถ้าเป็นตอนเช้าเมย์จะนวดก่อนลงกันแดดนะคะกันแดดปี2023นะคะลองใช้หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเอาหลักๆที่เมย์ชอบอ่ะเมย์จะชอบกันแดดที่ทาเยอะๆแล้วไม่มีความขาวไม่มีความรอยไม่มี
้สีนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนิดหน่อยนะคะซึ่งที่มีอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะหลักๆก็จะเป็นอันนี้ทุกคน3ตัวนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะเป็นของ Her Highness อันนี้คือแบบทาแล้วแบบผิวก็คือสวยไม่ได้แบบมีอะไรแบบมาลอยมาอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้อันนี้ทาแล้วอ่ะหน้าสดนะทุกคนทาครึ่งหน้าแล้วแบบมันดูกระจ่างใสขึ้นเหมือนเป็นเบสเมคอัพไปในตัวเลยนะคะสำหรับเมย์นะแล้วก็อ่อนโยนนะคะเขามีแบบซองด้วยมีขายในเซเว่นนะคะคือใช้ง่ายมากถัดมานะคะก็คือตัวนี้ Banana Boat นะคะ2ตัวนี้2หลอดนี้ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนึงเป็น Everyday นะคะส่วนอันนึงจะเป็นกันน้ำนะคะซึ่งใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าตอนไหนที่เราจะต้องทำกิจกรรมแบบเหงื่อเยอะๆหรือว่าต้องไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเป็นแบบ water resistant นะคะก็อันนี้เป็นแบบกันน้ำนะคะลิปมันปี2023นะคะเมย์ให้อันนี้ค่ะทุกคน Eucerin Aqua Pore SOS Lip Care นะคะอันนี้เป็นหลอดที่2สำหรับเมย์แล้วนะคะก่อนที่เมย์จะสักปากอะทุกคนเมย์ใช้ตัวเนี้ยแล้วมันเติมความชุ่มชื้นจนเมย์รู้สึกว่าผิวริมฝีปากมันชมพูขึ้นนะคะแม้ว่าจะไม่เท่าการสักปากก็ตามเพราะว่าขอบปากเมย์มันค้ำแต่ว่ามันช่วยให้แบบริมฝีปากชุ่มชื้นแล้วก็ชมพูขึ้นจริงๆนะคะถัดมาคืออันนี้เป็น Medihills Labo Care นะคะสีโครอลนะคะมันจะช่วยในเรื่องชุ่มชื้นให้สีแบบส้มๆแดงๆชมพูเป็นโครอลทุกคนสีโครอลนะคะแล้วมันทำให้แบบหน้าสดแต่ว่ามีอันนี้เข้ามามันก็จะทำให้ดูไม่ป่วยนะคะเวลาไปเดินป่าเนี่ยเมจะไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนจะหน้าสดแล้วก็ทาอันเนี้ยเพื่อให้หน้ามันมีสีสันนะคะลิปมันอีก2ตัวที่เมชอบนะคะตัวนึงจะเป็น Eucerin SPF 15ดีมากไม่มีสีไม่มีอะไรพกไปวิ่งหรือพกไปเดินป่านี่แหละหล่นหายเสียดายมากแล้วก็อีกอันนึงเป็นลิป Urea Arc ค่ะสีที่เป็นปอกสีฟ้าทาแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื้นยาวนานมากๆแบบเป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงคือถ้าเราไม่ได้ไปเช็ดออกอะค่ะคือมันแบบชุ่มชื้นแล้วก็เคลือบผิวไว้อยู่อย่างนั้นเลยค่ะมาร์กหน้านะคะเมย์ยังคงใช้ของลูลูลุนอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบ7 day นะคะก็คือ1ซองจะมี7แผ่นซื้อแบบกระปุกมาใช้ด้วยนะคะอันนี้มี36แผ่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นกระปุกที่3มั้งคะปีที่แล้วน่าจะใช้ไป2กระปุกนะคะแล้วก็มีแบบ1ซอง1แผ่นด้วยนะคะและมาร์กหน้าที่ชอบอีกอันนึงนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนSOS นะคะไฮยาลูรอน 4D Firming Mask อันนี้นะคะเป็นแผ่นมาร์กสีดำที่แนบสนิทไปกับผิวได้ดีมากๆแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกผิวเย็นทั้งที่เราก็วางไว้ในห้องปกติกับมาร์กอื่นๆแหละแต่มันจะรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็ผ่อนคลายแล้วมันก็ช่วยแบบปลอบประโลมผิวได้ดีอ่ะรู้สึกว่าแบบชอบมากนะคะซื้อใช้ซ้ำน่าจะเกิน5แผ่นนะคะเกินไปแล้วแต่ไม่รู้ถึง10มั้ยแต่ว่าเกิน5ค่ะถัดมาเป็นพาร์ทของผิวตัวนะคะเริ่มจากครีมอาบน้ำนะครีมอาบน้ำอ่ะปี2023นะคะเมย์ชอบอันนี้เป็นครีมอาบน้ำของ Yves Rocher ค่ะทุกคนรุ่นที่เป็นคอนเซนเทรตนะคะชาวเวอร์เจลอันนี้คือขวดนี้ใช้ได้นานมากนะทุกคนกลิ่นที่เมย์ได้ลองนะคะอันนี้เป็นกลิ่นโพมาการเนตแล้วก็มีกลิ่นวานิลาแล้วก็มีกลิ่นโอลิฟออยล์นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบนะแล้วมันแบบว่าเหมือนมันแบบรักโลกอ่ะมันเป็นแบบใช้นิดเดียวแล้วก็คือถูได้แบบเยอะมากใช้ได้เยอะมากนะคะก็รู้สึกชอบนะคะขวดจิ๋วมากเวลาแบบพกไปสำหรับทราเวลไซส์ได้เลยนะคะแต่ว่าใช้ที่บ้านก็ได้นานเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเลนส์ค่ะทุกคนอันนี้เป็นของอารยานะคะก่อนหน้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเลนส์อะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่พอเราได้ลองนะทุกคนเมย์รู้สึกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะมันดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ได้ลองแค่ของอารยานะคะเมย์ลองอีก 2-3 แบรนด์นะคะแต่ว่าถ้าชอบสูตรตอนนี้ปี2023นี้นะคะก็เป็นของอารยาค่ะอันนี้ขวดที่2นะคะซึ่งเมย์รู้สึกว่าใช้ขวดใหญ่ที่เป็นหัวปั๊มอะจะกดง่ายกว่านะคะเมย์ว่าหัวปั๊มอันนี้มันกดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อันนี้เป็นขวดสเปรย์เปล่าๆเลยนะคะซื้อใน Shopee ได้นะคะแล้วก็เราชอบโลชั่นอะไรนะคะที่แบบน้ำใสหน่อยนะคะถ้าเหลวเป็นน้ำได้เลยยิ่งดีนะคะก็เทเข้าไปแล้วก็เวลาขี้เกียจหลังอาบน้ำเสร็จซับผิวให้หมดเมย์ก็กดสเปรย์แบบที่ผิวเลยค่ะแล้วก็จบอย่างน้อยก็คือแบบได้บำรุงแล้วนะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนที่ผิวแห้งอย่างที่บอกแล้วปีหลังๆเนี่ยผิวตัวแห้งมากแบบไม่ทาไม่ได้มันจะมีความคันแล้วก็มีความแตกอะทุกคนก็เลยหาวิธีว่าต้องทาบ้างนะคะเมย์ทำคลิปไปแล้วนะทุกคนว่าสเต็ปการบำรุงผิวตัวเอาแบบตั้งแต่บางเบาไปจนถึงเอ็กซ์ตรีมทำอะไรบ้างนะคะก็อันนี้เป็นขั้นที่แบบว่าเบาที่สุดแล้วนะคะที่แบบทำเถอะนะคะถัดมาจะเป็นอันนี้
เป็นคาแรง Renew Plus Body Serum ค่ะทุกคนคือใครบอกว่าใช้คาแรงแล้วช่วยให้ผิวใสก็มีช่วงนึงที่เมย์ทำส่วนผสมมานะเขามีส่วนผสมที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวดังนั้นเมย์ก็จะชอบใช้ก่อนนอนนะคะกลิ่นหอมมากเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของพวกสารผลัดเซลล์ผิวที่กลิ่นดีอ่ะกลิ่นเป็นแป้งเด็กเลยนะคะคือหอมมากๆเลยค่ะปี2023นะคะเมย์ใช้ Body Oil เยอะมากค่ะทุกคนเริ่มจากอันนี้ก่อนสภาพเยินมากนะคะเป็นจอนสันเบบี้สูตรเบสไทม์นะคะทุกคนเน้นแบบกลิ่นเลยอ่ะคือกลิ่นเขาช่วยให้ผ่อนคลายมากๆหลับสบายดีนะคะแล้วก็อันนี้เหลือแค่นี้แล้วทุกคนเกือบไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วนะคะอันนี้คือเป็นน้ำมันงาทุกคนที่เนื้อเบามากแล้วก็มีส่วนผสมของกลิ่นนิดหน่อยนะคะมันไม่ค่อยหนืดอ่ะทุกคนมันเบาที่สุดแล้วอ่ะแล้วเวลาเกลี่ยมันเกลี่ยง่ายมากนะคะก็เลยแบบมันแบบเร็วดีแบบบีบๆทูๆมาแล้วก็แบบถูตัวแล้วมันแบบจบนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบเอาให้ได้ในเรื่องของเกราะป้องกันผิวด้วยอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเดอร์มาบีนะคะอันนี้ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวด้วยเอาไปนวดก็คือกำลังดีมากๆคือเมย์อ่ะติดนวดมากติดนวดผิวตัวแต่ว่าจะไม่ค่อยแบบให้เขานวดหนักอ่ะเพราะนวดของใครต้องนวดน้ำมันวันไหนนวดน้ำมันอ่ะจะอาบน้ำไปก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำมันไปเองนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของแบบการรีดเส้นอะไรต่างๆแล้วก็คือบำรุงผิวด้วยค่ะคนผิวแห้งนะคะการเติมความชุ่มชื้นอย่างเดียวไม่พอต้องล็อกความชุ่มชื้นด้วยนะคะซึ่งตัวนึงที่ทำให้ล็อกความชุ่มชื้นได้ดีนะคะก็จะเป็นในพวกของตระกูลประมาณนี้ปิโตรเลียมเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งของอควาพอเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นคนละส่วนผสมกับปิโตรเลียมเจลลี่นะเป็นพาราฟินุ่มวาสลีนเมย์ก็มีนะคะแต่เมย์รู้สึกว่าคือเราใช้ลิปมันของเขาแล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันเป็นตัวเนี้ยก็คือเป็นกระปุกใหญ่นะคะเป็นอเนกประสงค์นะคะเอาไปทาตัวก็ได้นะคะทาเล็บทาแขนทาศอกทาก้นทาได้หมดเลยนะคะหรือว่าอย่างตอนที่เมย์ไปเอเวอเรสต์แล้วมันแบบผิวแห้งมากๆเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบถูๆแล้วก็เอามาถูผิวได้เลยนะคะและเพื่อความสะดวกทุกคนมันก็มีแบบสเปรย์ด้วยนะคะคือสเปรย์ออกมามันจะเป็นออยเมนต์เลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าลูบนิดเดียวเขาจะเคลือบผิวได้ดีมากๆเลยค่ะแบบเผื่อว่าใครผิวแห้งมากแล้วจะแบบเอาอันนี้ทาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วการจะแบบเอาบาล์มอ่ะมาค่อยๆถูแล้วทาทั้งตัวมันอาจจะใช้เวลาใช่ไหมคะนี่สเปรย์เลย Body Sunscreen ฟรีนี้นะคะขอมอบให้กับซาอันนี้คือ4หลอดที่ใกล้หมดละแบบอีกนิดเดียวก็จะแบบตัดหลอดใช้แล้วนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสหลังจากที่ทาเลยนะคะเมย์เคยลองแบบทาขาข้างนึงอะเทียบกับอีกข้างที่ยังไม่ทาคือเขาดูกระจ่างใสขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ได้ดูขาวลอยนะคะแล้วก็มันทาง่ายดีนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะได้ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นตอนเช้าช่วงขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็จะใช้อันเนี้ยแทนครีมบำรุงไปเลยนะคะอันนี้เป็นหลอดใหม่ที่สต็อกไว้นะคะก็น่าจะหมดแล้วมาต่อกันที่เส้นผมเป็นอะไรที่คนถามมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าดูแลยังไงนะคะวิธีการดูแลหรือว่าการอัปเดตอะไรต่างๆเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมเดี๋ยวเมย์จะทำคลิปแยกให้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเฟเวอริตกันก่อนเนาะการสระผมนะคะยังต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ Head and Shoulder กลิ่น Apple Fresh นะคะอันนี้คือใช้ได้แบบทุกคนในบ้านเลยนะแล้วก็จะเน้นใช้ทำความสะอาดก่อนนะคะเมย์จะสระผม2รอบนะคะรอบนึงก็คือจะทำความสะอาดด้วย Head and Shoulder แล้วก็อีกรอบนึงจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่ชอบนะคะถ้าเป็นแชมพูสระผมนะคะที่เมย์ชอบอ่ะคือปีนี้เป็นปีที่เมย์ชอบใช้แชมพูที่มีกลิ่นหอมนะคะซึ่งตัวที่เมย์ชอบอ่ะลองมาหลายตัวแล้วนะทุกคนถ้าเฟเวอริตตัวเดียวเลยอ่ะตัวนี้ค่ะเป็นโลแลนนะคะ Intense Care Keratin ต้องเป็น For Dye and Damage ต้องเป็นสีนี้ด้วยนะคะชอบกลิ่นนี้มากนะคะพอใช้คู่กับทรีทเมนท์ที่เดี๋ยวจะพูดถึงเนี่ยมันแบบเหมือนออกมาจากซันลอนเลยทั้งที่เราสระเองนะคะผมก็จะหอมมากๆค่ะอันนี้เป็นแชมพู2อันใช่มั้ยแล้วก็มีแชมพูอีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นแชมพูดอกบัวคู่ค่ะเป็นสำหรับลดผมร่วงเขาจะมีทั้งแบบที่เป็นแชมพูปกติผสมน้ำที่เป็นเนื้อแบบต้องผสมน้ำเองอะกับอันนี้เป็นเนื้อโฟมนะคะมีหลายคนบอกมาไงว่าเมย์แบบแบบผมลูกผมเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าผมร่วงเยอะหรือเปล่านะคะเมย์ก็อะลองหาอันนี้มาใช้ดูนะคะจากที่ได้ลองใช้มาหลายเดือนนะคะเมย์รู้สึกว่าวันไหนที่สระด้วยอันเนี้ยผมมันร่วงน้อยลงจริงๆนะลงแบบน้อยลงจริงๆแบบชัดสำหรับเมย์อยู่เหมือนกันแต่ถามว่าผมชี้น้อยลงไหมลูกผมเกิดน้อยลงไหมไม่นะคะคือลูกผมก็ยังเกิดแล้วก็ยังชี้ฟูเหมือนเดิมแต่ว่าผมร่วงตอนสระผมอะน้อยลงนะคะก็เลยมีติดไว้นะคะสลับใช้ค่ะครีมนวดผมปีก่อนๆเนี่ยเมย์จะใช้เป็นทรีทเมนต์ไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เมย์มีครีมนวดผมแซมมาด้วยนะคะนั่นก็คือใช้ตัวเนี้ยมันหอมค่ะทุกคนมันเริ่มมาจากเมย์ใช้ทรีทเมนต์เขาก่อนแหละแล้วก็ทรีทเมนต์มันแบบว่าตามซูเปอร์ที่เมย์ไปมันไม่ค่อยมีที่เป็นตลับทองอะค่ะก็เลยอะเปิดใจให้ครีมนวดนะคะพอใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ง่ายใช้ได้เหมือนกันหอมมากเหมือนกันด้วยนะคะก็เลยใช้อันนี้ค่ะเป็นครีมนวดนะคะส่วนทรีทเมนต์ค่ะทรีทเมนต์เมย์ใช้อันนี้
ของโลแลนด์เหมือนกันค่ะทุกคนและต้องเป็นสีนี้นะลองสูตรอื่นสีอื่นบ้างนะคะแต่รู้สึกว่าไม่สีนี้ยิ่งถ้าแมทคู่กับตัวนี้นะคือที่สุดแล้วอ่ะแบบมันหอมมากๆนะคะก็อันนี้2กระปุกแล้วก็กระปุกเนี้ยหอมมากเนื้อเขาจะข้นๆแบบนี้นะคะขั้นตอนนะทุกคนสำหรับการใช้แชมพูเสร็จแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์ก่อนนะคะล้างออกเสร็จแล้วค่อยปิดท้ายด้วยครีมนวดในการเคลือบปิดเก็บผมนะคะไอเทมที่เมย์ใช้สระผมค่ะเมย์แบบชอบให้เกาหนังศีรษะแรงๆอ่ะแต่ว่าใช้เล็บมันจะไม่ดีใช่ไหมใช้อุ้งนิ้วมันก็ได้แหละแต่มันยังไม่สะใจหรือว่าเวลาไปร้านสระผมแล้วร้านเขาแบบว่าไม่กล้าลงเล็บให้เราอะพกอันนี้ไปค่ะทุกคนแล้วให้เขาหวีให้สะใจมากนะคะอันนี้ของมูจินะคะถัดมาเป็นออยล์บำรุงผมค่ะออยล์บำรุงผมก็เป็นของโลแลนด์เหมือนกันนะคะเมย์ใช้ของโลแลนด์ค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนคือมันช่วยเรื่องเส้นผมแบบได้ดีมากๆนะเมย์ทำสีผมอะแต่ไม่มีใครทักเรื่องสีผมเลยนะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าแบบไปทำทรีทเมนต์มาหล่อผมดูสุขภาพดีจังนะคะก็ของโลแลนด์ทั้งนั้นเลยนะคะออยล์บำรุงผมเมย์ก็ใช้ของโลแลนด์นะคะหลักๆก็จะหยิบใช้อันนี้บ่อยนะทุกคนรู้สึกว่าหลังจากที่ผมหมัดๆอ่ะแล้วลงตัวนี้ไปนะคะแล้วค่อยเป่าลมเย็นหรือว่าเป่าให้มันแบบสนิทอีกนิดนึงอ่ะผมจะทิ้งตัวมีน้ำหนักแล้วก็สวยกว่านะคะส่วนออยล์หมักผมนะคะปลายปี2023เมย์ได้ใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นน้ำมันละหุ่งสกัดเย็นนะคะแล้วก็ผสมกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆให้ได้กลิ่นนะทุกคนอันเนี้ยหมักผมแล้วดีมากช่วยให้แบบเส้นผมไม่พันกันเลยแบบไม่พันกันเลยจริงๆทุกคนคือว่าเมย์เป็นคนที่ผมอาจจะดูแบบมันดูทิ้งตัวสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าปลายผมเมย์อ่ะพันกันคือจำได้เลยว่าแบบเพื่อนทักมาตั้งแต่สมัยแบบมหาลัยอ่ะช่วงที่เราไว้ผมยาวแล้วเราปล่อยผมแบบไปเรียนได้อะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยผมยาวผมสวยนะแต่ว่าปลายผมเธอพันกันอ่ะเราก็คิดว่าต้องไปแก้ด้วยการตัดผมให้มันไม่พันกันหรอต้องไปตัดให้แบบปลายผมมันแบบสับๆบางๆหรอมันจะได้ไม่พันกันซึ่งก็พันกันอยู่ดีนะคะยิ่งเราทำสีผมผมยิ่งพันกันง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าพอใช้อันนี้หมักผมนะทุกคนคือแบบดีมากปลายผมไม่พันกันเลยนะคะแต่เหมือนว่าเขาจะช่วยให้ปลายผมไม่พันกันแบบช่วงหนึ่งอ่ะทุกคนซักสมมติประมาณแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องกลับมาหมักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะดีมากอย่างที่บอกว่าเมย์ทำสีผมแต่หลายคนอาจจะดูไม่ออกนะคะเพราะว่าเมย์ทำสีน้ำตาลกับสีดำแรกๆทำดำหลังๆทำน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็พื้นผมเมย์เป็นพื้นดำมันก็เลยไม่ได้ออกน้ำตาลเข้มเท่าไหร่นะคะซึ่งสีที่เมย์ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นของโลแลนด์นะคะเมย์ย้อมผมเพราะว่าปิดงอกนะคะเมย์มีงอกนะเป็นงอกก่อนวัยนะคะมีตั้งแต่26-27ละนะคะแล้วก็ช่วง30นี่คือแบบว่ารุนแรงมากหมายถึงว่าเนี่ยมันจะชอบขึ้นตามแสงเลยนะคะทุกคนแบบไม่ปิดไม่ได้คือมันแบบว่ามันแทงขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วแบบลูกผมอ่ะแล้วลูกผมเป็นงอกอ่ะทุกคนคือแบบบ่ไหวนะคะแล้วเมย์ก็ต้องปิดงอกทุกประมาณ20วันนะคะดังนั้นเมย์ก็จะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มันต้องบำรุงผมได้ด้วยนะคะของโลแลนด์เนี่ยดีมากนะคะเมย์ลองใช้มาหลายตัวหลายสูตรของโลแลนด์นะคะที่ชอบที่สุดณตอนปี2023จะเป็นสูตรนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเซรั่มสีผมนะคะไม่ใช่แชมพูเดี๋ยวเมย์เล่าให้ฟังละเอียดอีกทีละกันสำหรับเรื่องของการปิดงอกนะคะใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประสบการณ์การปิดงอกนะคะอยากให้เมย์แชร์อะไรเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์คำถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์มาอธิบายเต็มๆอีกทีนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าผลิตภัณฑ์ปิดงอกอ่ะเมย์ชอบอันนี้มากๆนะคะแล้วก็ด้วยความย้อมสีผมเยอะใช่ไหมแล้วก็ทั้งย้อมเองไปย้อมที่ร้านนะคะทำให้มันจะมีพวกแบบว่าสีย้อมผมอ่ะติดตามหูตามมือตามอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ใช้อันนี้ทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ทำความสะอาดสีย้อมผมอะที่ติดตามผิวหนังเราอะค่ะแต่ว่าเวลาเช็ดอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้ไปเช็ดสีที่ผมหลุดนะคะสมมติว่ามันติดตามลายผมใช่ไหมแล้วมันเห็นเป็นปื้ดอย่างเงี้ยถ้าเราล้างด้วยอะไรไม่ออกแล้วเราเอาเบบี้ออยล์หรืออะไรมาถูไว้แล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามันยังติดอยู่เนี่ยถ้ามันเช็ดไม่ออกอะให้ใช้อันนี้ไปเลยค่ะทุกคนแล้วมันจะออกง่ายมากแต่เมย์ก็ลองด้วยการแบบไม่ป้องกันอะไรเลยอันนั้นมันก็เยอะไปนะคะแบบว่ามันจะทำให้อันนี้ทำงานยากแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคราบที่หลงเหลือนิดๆหน่อยๆอันนี้จะทำงานได้ดีมากๆแบบทูแล้วก็ออกเลยค่ะใช้คู่กับสำลีนะคะเรื่องของเส้นผมนะคะเมย์ชอบอย่างรัดผมของ Invisible มากๆนะคะชอบสุดจะเป็นรุ่นใส Power นะคะเป็นรุ่นแบบ Strong Grip อะสำหรับคนออกกำลังกายเพราะว่าผมเมย์หนายาวเยอะหนักนะคะก็จะชอบรุ่นออกกำลังกายนะคะแล้วก็ใช้แบบใสๆนะคะแบบว่าถ้าช่วงไหนยังไม่ได้มัดอย่างเงี้ยเราเอามาคล้องที่มือมันก็ดูน่ารักใช่ไหมคะแล้วก็พอเราแบบร้อนๆอยากจะรวบผมเงี้ยค่ะก็ใช้รุ่นนี้คือมันจะแบบวิ่งออกกำลังกายก็ไม่หลุดค่ะแล้วก็ผมไม่ค่อยเป็นรอยด้วยนะคะแล้วก็เมย์มีอันนี้ของเขาด้วยเป็นกิฟต์หนีบผมนะคะ
สวยดีนะคะมันมีกิ๊บหนีบผมที่อะไรที่แบบว่าสีสวยๆแพงๆอ่ะเมย์รู้สึกว่าเออเราไม่ได้หนีบผมบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าบางช่วงเราก็อยากหนีบเหมือนกันนะคะก็เลยเอาของ Invisible มาใช้ก่อนนะคะเมย์ว่าเขาเล็กไปหน่อยนะคะสำหรับผมเมย์นะมันต้องแบบเอายางมัดก่อนรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอยู่นะคะเพราะว่าผมมันหนามากนะคะพูดถึงเรื่องการมัดผมก็มีอยู่ช่วงนึงเมย์แบบชอบมัดผมมากๆทุกคนชอบมัดผมแบบมัดจุกเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบอยากเก็บผมขึ้นไปเฉยๆไม่ได้อยากทำอะไรกับผมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหาซื้อยางรัดผมมาซึ่งซื้อมาเป็น2ตัวนี้ของ Goodie นะคะเป็นยางรัดผมธรรมดาเลยนะคะทุกคนที่ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ได้ปริมาณเยอะนะคะกล่องนี้จะเป็นยางเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหมือนยางรัดแกงนี่แหละทุกคนเออแต่ว่ามันเป็นสีดำไงแล้วก็กินผมไหมก็กินบ้างนะคะแต่ว่ามันแบบไม่ขาดง่ายสำหรับใครที่อยากได้ยางสีดำแล้วไม่ขาดง่ายนะคะแบบมีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยอันเนี้ยดีมากนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากได้ texture ที่มีความเป็นแบบยางรัดแกงอ่ะก็จะแนะนำรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีความสวยของตัวยางขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าความยืดหยุ่นจะไม่เท่ากับอันเมื่อกี้อันนี้จะยืดได้นิดหน่อยนะเวลาม้วนเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้ยืดได้เท่าขนาดนั้นนะคะตั้งแต่ซื้อมาทุกคนเมย์หยิบออกมา2อันเพราะว่ามัดจุก2ข้างใช่ปะยังไม่ได้หยิบอันใหม่เลยค่ะก็คือเราใช้แล้วเราก็แกะไว้ที่เดิมนะคะไม่ได้หยิบออกมาเลยคือทุกคนมันดีมากมันแบบมันใช้ได้แบบเรื่อยๆแบบใช้ได้นานมากนะคะเออเหมือนจะแพงแต่ว่าแบบเออแพงแหละหมายถึงว่าราคามันก็สูงแหละแต่ว่ามันใช้ได้นานมากแล้วก็เออเท็กเจอร์คือแบบมันดีนะสำหรับใครที่อยากได้ยางรัดผมที่แบบว่าเออถ้าเก็บดีอะค่ะเก็บดีแล้วแบบใช้ได้นานอะตัวนี้เลยหมดในพาร์ทของผมนะคะก็มาต่อกันที่กลิ่นหอมปี2023นะคะเมย์ใช้น้ำหอมค่อนข้างแบบว่าก็ใช้แทบทุกวันแล้วก็ก่อนหน้านี้เมย์ใช้น้ำหอมบ้างแต่ว่าจะแบบไม่ได้แบบต้องเปลี่ยนอะทุกคนก็คือแบบเออมีอะไรก็ฉีดกลิ่นนี้ชอบก็ฉีดแบบกลิ่นเดิมทุกวันแต่พอปี2023นะคะเป็นปีที่เริ่มแบบเลือกน้ำหอมบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยกลิ่นเนี้ยมันเหมาะกับเราแต่งตัวแบบนี้อันนี้ everyday look อันนี้แบบวันที่ต้องแต่งตัวสวยแบบได้กลิ่นแล้วมันสวยอะไรแบบนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะคะเริ่มจากน้ำหอมกลิ่นแรกอ่ะอันนี้คือ Love You On Bell ของ Lancôme นะคะอันนี้ก็ชอบนะคะทุกคนเป็นวันที่แต่งตัวสวยๆฉีดตัวเนี้ยแล้วหอมมากสวยมากนะคะส่วน everyday แบบ everyday จริงๆนะคะเมย์จะให้ตัวนี้เป็นแบบหู everyday แบบหอมอ่ะหอมสดชื่นแล้วก็แบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะหยิบตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วลืมน้ำหอมอ่ะแล้วแบบต้องซื้อในเซเว่นเมย์จะซื้อกลิ่นนี้เป็นของเอเซนต์นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบลุคกิ้งกลิ่นหอมมากนะทุกคนกลิ่นแบบแรงตีจมูกเราเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบสเปรย์แบบเสื้อผ้าให้มันแบบว่ากระจายแต่ว่าอันนี้คือบราทาแบบใกล้ๆคอเราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้เป็นกลิ่นเราเหมือนเราได้กลิ่นเองอะไรแบบนี้นะคะถ้าเอวรี่เดย์ที่หวานหน่อยนะคะสำหรับเมย์นะที่เมย์ชอบนะคะจะเป็นอันนี้ทาวเวลลี่ของ Hermes นะคะอันนี้ซื้อมาลองชอบเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น everyday ที่ต้องมีความหวานนิดนึงนะอันนี้จะเป็น everyday ที่สปอร์ตได้ไม่แต่งตัวก็ได้แต่อยากหอมอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้มันจะเป็น everyday แบบหวานๆลูกคุณเบาๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นความแบบไม่คิดว่าจะวอลแวร์กับน้ำหอมได้ขนาดนี้นะคะกับตัวนี้ค่ะทุกคนน้ำหอมของ Louis Vuitton อันนี้ขวดละ 10,000 บาทนะทุกคนบ้ามาก Louis Vuitton นะคะคือมันเริ่มมาจากเมย์อ่ะไปซื้อต่างหูหลุยแล้วเขาแถมน้ำหอมมาแล้วเราก็ลองใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้หอมมากหอมแบบสวยมากอ่ะทุกคนแล้วแบบถ้าวันไหนไปงานแต่งตัวแบบสวยๆอ่ะเออไปงานอะไรเงี้ยแล้วเราฉีดอันนี้เราจะรู้สึกแบบอุ้ยสวยนะคะซึ่งมีความแบบความใกล้เคียงกับลังโคมนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ซ้ำอ่ะไม่ได้บอกว่าลังโคมซ้ำนะแต่หมายถึงว่าไม่รู้สิตอนนั้นเราอาจจะได้ของแบบแซมเปิลเล็กๆไงแล้วเราก็รู้สึกแบบชอบกลิ่นนี้จังเลยอยากได้จังเลยวอลแวร์อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนไปฮ่องกงก็เลยแวะซื้อที่ดิวตี้ฟรีมาค่ะทุกคนแบบแต่พอซื้อมาเราก็รู้สึกแบบเธอบ้าไปแล้วอะซื้ออะไรมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าจะหยิบใช้วันแบบพิเศษเท่านั้น นอกนั้นก็จะแบบอ่ะไป Hermes ไปตัวนี้แทนนะคะเป็นแบบ everyday แล้วก็เมคอัพงานผิวนะคะช่วงนี้แบบว่าแต่งหน้าก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะเริ่มจากลุคนี้เอาลุคนี้เลยนะทุกคนที่แต่งทุกวันนี้นะคะก็คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยทุกคนใช้อันนี้เป็น Cover Mark รุ่น
นนี้นะคะไปเลือกสีให้เหมาะกับผิวเรานะคะอันนี้เมย์ซื้อเองนะตอนที่ไปเคาน์เตอร์เมย์แบบเช็ดถูแบบคือทาแล้วก็เช็ดทาแล้วก็เช็ดเพื่อแบบเทสให้ได้แบบมั่นใจว่าสีใกล้เคียงกับผิวเรานะคะแล้วพอได้สีใกล้เคียงกับผิวเราอะแล้วมันทาเยอะๆได้มันให้งานผิวมากขึ้นไม่ได้ดูหนานะคะแล้วเมย์ก็ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยใช้แค่อันนี้อันเดียวนะคะใช้คู่กับแปรงไม่ได้แบบว่าต้องทาแบบนิดๆนะทุกคนคือแบบว่ามันทาเยอะๆได้เลยมันดูเหมือนเป็นมอยเจอร์อย่างนึงของเมย์เลยนะคะส่วนแป้งทั้งปีเมย์ใช้อิปซ่ารุ่นนี้ค่ะเป็นเบอร์2นะคะทุกคนมันจะออกสีส้มๆหน่อยมันจะทำให้ผิวมันนวลอะถ้าเป็นเบอร์1มันจะออกสีชมพูถ้าทาที่ผิวหน้าเมย์มันจะดูขาวไปหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ทาแล้วแบบว่าช่วยให้เป็นแบบงานผิวอยู่อะทุกคนแล้วก็คุมมันกันแดดคุมมันรองพื้นหมายถึงว่าไม่ใช่คุมมันหมายถึงว่าซับความมันเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยเมย์ใช้ทั้งวันที่แบบว่าแต่งหน้าและไม่แต่งหน้าเลยนะคะรองพื้นอีกตัวนึงที่ชอบมากๆนะคะเป็นอันนี้ค่ะอเนซ่าบิวตี้คอมแพคค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์2เหมือนกันนะคะเบอร์แรกคือขาวลอยไปเลยนะคะแต่ว่าพอเลือกสีที่พอดีผิวแล้วอะทุกคนคือมันแบบว่างานผิวมากๆนะคะรองพื้นญี่ปุ่นเป็นอะไรที่แบบเมย์ชอบมากอะมันเข้ากับเมย์ได้ดีมากๆนะคะจริงๆรองพื้นอิปซ่าก็มีแต่ว่าเหมือนพอเมย์ไปเดินป่ามาแล้วสีมันไม่ค่อยแมทกับผิวเมย์แล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แก้มนะคะปีนี้ที่ชอบใช้นะคะจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะเนื้อครีมจะใช้อยู่3ตัวนี้ตัวนี้เมย์ซื้อมาจาก Donkey ที่สิงคโปร์นะคะมันเป็นเนื้อครีมแบบเนี้ยทุกคนก็แตะๆไปแล้วแบบมันสีก็สวยดีนะคะแตะเบาๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบกันแดดไปในตัวนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแต่งน้อยๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้แบบการกันแดดบริเวณแก้มเพิ่มเนี่ยตัวนี้เลยนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถใช้แทนกันแดดได้นะคะอันนี้เป็นท็อปอัพนะทุกคนที่มี SPF 50เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะให้สีที่แบบว่าต้องทาเยอะนิดนึงนะคะแต่อันเนี้ยทุกคนสำหรับเมย์นะต้องทาน้อยมากๆ1หยดถูให้ทั่วแล้วค่อยทา1หยดสำหรับเมย์ยังเยอะไปด้วยซ้ำต้องแบบว่าครึ่งหยดอะแบบไม่ต้องกดออกมาแบบโกดแบบเกือบจะ1หยดแล้วก็พอแล้วก็3นิ้วถูๆแล้วค่อยแตะนะคะก็จะได้งานผิวอันนี้เมย์จะใช้สำหรับวันที่ไม่แต่งหน้านะคะสำหรับแบบอยากหน้าสดแต่ว่าอยากให้ดูมีสีสันอะก็จะใช้แค่ตัวปัดแก้มตัวนี้นะคะบรัชตัวนี้แล้วก็แป้งของอิปซ่าแล้วน้องก็ทักว่าแบบอ่ะวันนี้พี่เมย์แต่งหน้าหรอไม่นะไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยมีแค่แก้มกับแป้งเท่านั้นนะคะเชดดิ้งนะคะเมย์ชอบของอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นของ Can Make นะคะไปได้อันนี้มาที่ฮ่องกงนะคะสีนี้สีมันจะแบบเป็นสีเทาที่แบบเข้ากับผิวเมทาแล้วไม่ปื้ดนะคะเขียนคิ้วปีนี้ให้อันนี้ทุกคนคือจริงๆอันเนี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้มีขายไหมนะคะเพราะว่าเมย์ซื้อมานานมากแล้วแล้วตอนที่ซื้อมาตอนนู่นน่ะคือมันทาไม่ออกเขียนไม่ออกแล้วก็ไม่ทิ้งค่ะก็เก็บไว้ในนี้แหละแล้วอยู่ดีๆก็อยากหยิบมาเขียนแล้วก็แบบอ้าวออกพอออกแล้วมันก็จะดูเป็นแบบเป็นลิควิดนะคะเป็นค่อนข้างธรรมชาติดีค่ะปีนี้นะคะแต่งหน้าคล้ายๆเดิมแต่ไม่รู้สึกว่าการปัดมาสคาร่าคิ้วอะทำให้ลุคมันดูสวยขึ้นแบบสวยเลยอะมันดูแบบเฮ้ยมันดูดีขึ้นนะคะมาสคาร่าคิ้วอันนี้เป็นของ 4U2 นะทุกคนจริงๆตอนซื้อมามันเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนๆ นะคะแต่ว่าพอปัดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันออกมาจากดินสอเขียนคิ้วต่างๆของเรานะคะปีนี้เมย์ใช้ไฮไลท์ใต้ตาด้วยนะคะคือจะไม่ปัดมาสคาร่าบ่อยแต่ว่าจะมีไฮไลท์ใต้ตานิดนึงนะคะซึ่งหลักๆ ก็จะมีดินสอไฮไลเตอร์ค่ะไฮไลเตอร์เพนของ Etudy นะคะแล้วก็มีอันนี้ของ Bobbi Brown แต่ว่ามันแตกอะทุกคนจริงๆมันหลุดมานานมากแล้วแหละแต่ว่าเสียดายนะคะก็เลยไม่ทิ้งแล้วก็เนี่ยจริงๆมันแบบว่าหลุดจริงแล้วปีนี้ก็คิดว่าจะทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าโอ้เสียดายมากอะดีที่ซื้อแบบอันเล็กนะคะเพราะว่ามันแบบว่าหลุดตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยอะแต่ว่าเราก็จะสีไฮไลท์มันสวยอะเราก็เลยใช้มานะคะเป็นคนขี้งกเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็ซื้อมานานมากแล้วเหมือนกันนะคะช่วงแรกๆที่ซื้อเพราะว่าอยากใช้แต่พอซื้อมาแล้วก็ไม่อยากใช้แล้วก็ไม่ทิ้งนะแล้วก็อ่ะช่วงนี้ก็ได้กลับมาใช้อีกนะคะหลักๆก็จะได้ใช้สีนี้นะคะอันนี้ใต้ตาเนี้ยก็มาจากตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นของ Can Make เหมือนกันนะคะใช้สีออกแชมเปญนิดนึงกับใต้ตานะคะไม่ได้ปัดมาสคาร่าแล้วก็ไม่ได้แบบเขียนอายไลเนอร์อะไรนะคะอ๋อเมย์ชอบอีกอย่างนึงตรงที่พวกตลับอะไรแบบเนี้ยเมย์เวลาซื้อมาใช้อ่ะมันจะแตกก่อนหมดอ่ะแต่ว่าอันนี้มันดีมากเลยอ่ะทุกคนมันยังไม่แตกนะคะแล้วมันก็เป็นแบบว่ามันแบบว่าดึงออกได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทนดีค่ะดินสอเขียนคิ้วที่ชอบอีกอันนึงก็เป็นของอนาตาเซียนะคะสีช็อกโกแลตมั้งอันนี้มันต้องไปเปลี่ยนไส้นะคะเพราะว่ามันหมดละแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราแบบเจอของคิวเพสก่อนก็เลยใช้ต่อเนื่องลิปสติกนะคะปี2023ถ้าชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเป็นของโกเกนโด
นี่สีที่ทาอยู่เลยค่ะทุกคนอันนี้สี RS01 นะคะชอบมากคลิปนี้ปล่อยอ่ะเขาน่าจะแบบว่าไม่มีเคาน์เตอร์ในไทยแล้วนะคะเขากลับไปแล้วอ่ะทุกคนสีสวยมากเมย์เคยทำคลิปแบบรีวิวสวอตสีลิปสติกอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเมย์เหมาะกับสีพวกสีนูดๆสีอ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอมาลองใช้มาแบบสังเกตจริงๆก็แบบเข้ากับตัวเองดีนะคะแต่ว่าก็จะแอบมีแบบพวกแบบลิปที่แบบสีเข้มๆขึ้นมานิดนึงเหมือนแบบก็ยังติดว่าถ้านูดไปแล้วหน้าเราอาจจะยังแบบไม่สวยอะไรอย่างงี้ก็จะมีสีเข้มบ้างอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้ทัชข้างในแต่อันนี้ก็สวยแล้วเนาะมันจะแบบว่าเข้มกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ข้างในก็จะสวยเหมือนกันแต่อันนี้ใช้เดียวๆก็สวยแล้วค่ะน่าจะครบแล้วนะคะสำหรับ Favorite 2023นะคะทุกคนเยอะมากๆขนาดแบบนั่งถ่ายอยู่เนี่ยพูดมาประมาณ50นาทีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะตัดเหลือกี่นาทีแต่ว่านั่นแหละเยอะมากนะคะก็เอามาแชร์ละกันว่าตลอดปี2023เนี่ยเมย์ได้ลองใช้ของค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มี Favorite ประมาณนี้ปี2024นะคะเมย์ก็คิดว่าจะลองใช้ให้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้แบบมีไอเทมอะไรใหม่ๆเนี่ยมาบอกต่อกับทุกคนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้เมย์อธิบายรีวิวหรือว่าพูดถึงอะไรเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการย้อมงอกนะคะย้อมผมบำรุงผมวิธีดูแลเส้นผมหรือว่ารีวิวสกินแคร์ตัวไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแลผิวเหมือนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ